ดีครับตอนนี้ตลอดกินมาอยู่สุดทางของซากายมินาโต้นะครับเราตรงนี้ด้านหลังนั่นก็คือปลาหมึกย่างแบบญี่ปุ่นนะเดี๋ยวไปดูกันครับดูแบบนี้ฮะปลาหมึกย่างแบบของญี่ปุ่นนะครับใช้ซอสนะฮะบ้านเราก็ต้องน้ำจิ้มแบบแซ่บๆนะครับแต่ว่าของญี่ปุ่นก็คงเป็นอีกสไตล์หนึ่งคงจะไม่แซ่บแบบบ้านเราแต่ว่าก็คงจะเป็นอีกสไตล์ที่น่าทานได้มาแล้วครับนี่คือปลาหมึกย่างแบบสไตล์ญี่ปุ่นได้เลยเนื้อเป็นตัดสายปลายตาครับอย่างที่ทดลองกินดูครับได้วันนี้เราเจอกับปลาหมึกย่างซอสรสชาติเด็ดอร่อยอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ซากายมินาโต้ของอาจารย์มิสุกิชิเกรุนะครับเจ้านี้เนี่ยจริงๆอ่ะอร่อยมากๆแล้วคนซื้อทานเยอะมากๆเลยนะครับตอนแรกที่ไปลองชิมคิดว่าผมจะรสชาติไม่เด็ดเท่าไหร่แต่ว่าพอได้ทานแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากโอ้โหย่างซอสนะครับแล้วก็ได้รสชาติที่กลมกล่อมเลยทีเดียวมันเรื่องของความสดนะครับไม่ต้องพูดถึงปลาหมึกที่นี่อยู่ติดทะเลนะฮะรสชาติในสุดยอดมากๆความสดความหอมความอร่อยถือว่าโอเคเลยครับคนญี่ปุ่นมาเดินซื้อไม่ขาดสายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นขอแนะนำว่าใครไปที่สกายมินาโต้นะครับไปถึงพิพิธภัณฑ์นะครับร้านนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะแวะซื้อทดลองชิมรับประกันว่าเด็ดมากๆขอบอกเลยประทับใจนะครับวันนี้ตอนกินมากินปลาหมึกย่างไกลถึงสกายมินาโต้นะครับเป็นปลาหมึกย่างคนตายกับบ้านเราซอสเขาอร่อยดีนะครับเป็นบรรยากาศนึงกันนะมาญี่ปุ่นแล้วก็ต้องกินอาหารบ้านเขาลองกินดูหลังนะได้ทีเดียวเดินมาในแบบปลายทางเป็นจุดที่น่ากินมากที่สุดก็คือกำลังยืนมีแล้วแต่ก็เดินกลับไปกลับไปทานนี่อีกน่าว่าอ